นี่นะครับก็จะเข้าสู่ห้องนะครับเป็นห้องที่พวกเราสาดด้านต้นมาประมาณเกือบ400กิโลเมตรตอนนี้ก็มีกลุ่มชายชะกันเข้าไปทั้งหมด3คนเขาก็ยังเลนะครับเขาจะตัดสินโคต้ายังไงครับนี่ครับเตียงคู่นะครับแล้วก็มีเตียงเออช่วยเปิดวิวด้วยครับท่านเปิดครับบืดแรงซ้ายนะครับบึ๊ดอู้ยโอ้นั่นเราเห็นอะไรครับเราเห็นถนนคาดว่าเป็นถนนในขอนแก่นครับเห็นปั๊มปตท.นะครับแล้ว3คนนี้เราจะตกลงโควต้าเนี่ยครับว่าใครอยู่ไหนนะครับโอ้นี่ถือว่ายังไม่เปิดแอร์นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูห้องนะครับนี้โรงแรม B2 โอ้โหมีอ่างล้างหน้านะครับนี่ก็อารมณ์แบบว่าคนที่ตื่นมาตอนเช้านี่ก็จะเจอเพื่อนๆแล้วมีเสียงเคาะมาจากอีกห้องนะครับนี่เปิดไปโอ้โหมีผู้หญิงออกมาครับตกใจครับซาหนีผู้หญิงมาครับมีตู้เย็นไหมมีตู้เย็นไหมต้องเดินทะลุไปอีกห้องโอ้โหมีห้องทะลุด้วยครับโอ้มีโต๊ะทำงานด้วยครับมีตัวเกิดบริการจากเซเว่นนะครับอันนี้มีกาแฟเช้าโอ้โหทำไมตู้เย็นมีน้ำแข็งมาในตู้เย็นห้องแบบว่ามากับกรุ๊ปนะครับมันก็ทะลุให้ได้นะครับโอ้โหมีเบลบอยครับหน้าคุ้นๆมากเลยรบกวนทีนะครับนี่ครับเบลบอยนะฮะนี่ครับโอ้โหเบลบอยครับเถื่อนมากครับแต่ขอบคุณมากครับนี่ก็จะส่องดูไปเรื่อยๆนะครับคือว่าเราต้องรีบถ่ายครับก่อนที่ห้องจะเละไปกว่านี้นะครับนี่ห้องน้ำครับไหนเชิญช่วยสาธิตการใช้ห้องน้ำหน่อยครับนี่คือชาโคว้าวแล้วนั่นคือเปิดนี่ยังไม่รู้ว่าจะเปิดทางไหนนะครับใช้ศึกษาเข้าทางไหนอ๋อมันห้องน้ำไม่ได้เปิดจากในห้องน้ำนะครับต้องเปิดด้านหน้าห้องน้ำนะครับโอ้นี่อ๋อจะเข้าห้องน้ำแบบฝักบัวก็ห้องนี้นะครับแล้วอ๋อแต่ว่าจากห้องฝักบัวนี่จะไปห้องส้วมไม่ได้นะครับนี่ครับเราชอบลูกเล่นนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเป็นกลุ่มเที่ยวที่มากกว่า2คนนะครับก็อันนี้เรากลุ่มเรานี้1คู่กับ1ฝูงนะครับ1คู่กับ1ฝูงรวมเป็น1โคโลนีนะครับนี่ครับก็จะชอบตรงวิวที่เห็นด้านนอกได้นะครับก็ดูแล้วตรงปกนะครับมีอะไรก็สามารถเคาะกันที่ห้องเชื่อมได้นะครับทีนี้เราเข้ามาไม่กี่นาทีห้องก็เละเทะเลยครับโดยฝีมือพวกเราเองนี่ครับนี่เป็นวิธีเปิดแอร์นะครับอันนี้คีย์การ์ดเลยมันจะไม่เปิดนะครับเราต้องเปิดแอร์จากตรงนี้ปิ๊บปิ๊บบูชจะได้นี่ครับอัญเชิญคุณผู้หญิงช่วยเปิดชมวิวหน่อยครับม่านอ้าวนั่นปิดไฟแล้วเปิดวิวก่อนเปิดวิวเปิดหน้าต่างเล็กแบรสนั่นเราก็จะเห็นถนนเส้นเล็กๆครับเราไม่รู้ถนนอะไรนะครับแต่ว่าเห็นปั๊มนะครับแล้วก็ปีนขึ้นไปนะครับปีนขึ้นไปด้วยความยากลำบากเพราะว่าเราออกมาตั้งแต่เช้านะครับเปิดขวาก็จะเห็นปั๊มกับแบงค์กรุงเทพเปิดไปซ้ายสิไปโอ้โหหันหน้ามาหน่อยแล้วก็เหมือนกับทำท่าเชิญชวนโอ้โหผมบังหน้าเลยครับเห็นหน้าแล้วนะครับนี่ครับวิวครับวิวโอ้โหเพลินว่าห้องนี้ครับเราจองไว้3คนครับแต่เพื่อนเราไม่มานะครับเราก็เลยต้องมานอน2คนแบบใน3คนนะครับห้องก็กว้าง31ตารางเมตรนะครับเมื่อ2ห้องเชื่อมรวมกันนะก็กลายเป็น62ตารางเมตรครับนี่ใจคอจะไม่โชว์วิวเลยครับเปิดม่านได้นะครับวันนี้เนื่องจากเป็นผู้ชายนะครับก็อาจจะเกิดความเขินอายนะครับ
นะครับก็มากันสบายๆแล้วได้6คนเลยนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นวิวห้องครับก็จะไอ้นั่นนิดนึงนะครับเพราะว่าเอากระเป๋าเข้ามามันก็จะทำให้ห้องดูไม่เรียบร้อยนะครับเหมือนตอนเข้ามาใหม่ๆนะครับนี่มีเหมือนมีพลังงานบางอย่างมาจากหญิงสาวคนนั้นนะครับก็ตามในรูปเนี่ยครับตามในรูปที่เขาลงทางเว็บนะครับ